ขอไปปุ๊บเนี่ยลืมโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่อยู่ห้องนะครับแล้วก็คนที่จะทยอยเข้ามาแล้วกันนะเรียกว่าน่าจะทยอยเข้ามาต่อไปกันนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับเราจะพูดถึงประกันในส่วนของผลิตภัณฑ์ FWD นะครับต้องถามว่าผลิตภัณฑ์ FWD เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าขายไหมหรือว่าน่าสนใจไหมในส่วนของการทำตลาดนะครับหรือว่าการขายของในแน่นะครับประกันชีวิตเขาต้องว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเฮ้ยเราสามารถเอาไว้ตอบโจทย์ลูกค้าเราได้เลยครับในส่วนของการที่ลูกค้าบางคนนี่อาจจะแบบผมมองนะในมุมมองอาจารย์ว่าอาจารย์ FWD เนี่ยเหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่เป็นเจนที่เขาชอบความสะดวกสบายครับเป็นเจน X ก็ได้เจน Y ก็ได้พูดได้คือไม่เกิน40ปีนะครับไม่เกิน40ปีกลุ่มนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของ FWD เพราะว่าหนึ่งเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะครับสามารถตอบโจทย์เขาเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะครับเขาจะชอบอะไรที่มันง่ายสะดวกสบายไม่ต้องเยอะนะครับไม่ได้ชอบเอกสารแต่ถ้าวันนี้มองถึงคนอายุ40กว่าขึ้น45 50อย่างนี้ครับอ่ะตอนนี้เขาอาจจะติดภาพว่าเฮ้ยการจะทำประกันชีวิตมันจะต้องมีเรื่องของเอกสารมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับมันจะต้องมีเรื่องเอกสารมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ดูดีได้ฟรีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มที่เป็นอายุไม่เกิน10ปีเป็นวัยทำงานนะครับวัยที่อยู่ประมาณนี้แหละเล็งหลายๆคนมาพวกเราหลายๆคนก็อยู่เล็งประมาณนี้ไม่เกิน40ครับใช่ไหมครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ FWD เนี่ยเขาให้เราเอามาสามารถนำมาใช้ได้นี่นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3 product คือสัญญาหลักนะครับสัญญาหลักเอ้ยจริงๆสัญญาหลักมีแค่2แล้วก็เป็นแพ็คเกจพิเศษอีก1นะครับโอเคดูนะขอเดี๋ยวเดี๋ยวนะมาครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของตัว FWD นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูแบบนะก็จะมีแบบตลอดชีพนะครับตลอดชีพจะเป็น90ทับ20นะครับ90ทับ20เป็นแผนหลักนะครับทุนเริ่มต้นจะอยู่ที่ 200,000 นะถามว่าแผนนี้นะครับมีจุดไหนน่าสนใจถ้าพูดถึงประกันในส่วนของตลอดชีพอันนี้ต้องเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าทุกแบบประกันเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันมันไม่มีแผนไหนที่แบบดีกว่าที่สุดนะครับมันจะมีแต่แผนตัวไหนเด่นเรื่องไหนแค่นี้นะฮะถ้าพูดถึงตัว20 90ทับ20ของ FWD เนี่ยครับมันก็จะมีหนึ่งเลยนะครับมูลค่าที่มาเร็วนะฮะคือบางทีถ้าเราซื้อแค่ตลอดชีพนะครับเบี้ยของตลอดชีพของ FWD อาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะเราพูดถึงนะครับแต่มันจะมีฟังก์ชันอื่นที่เพิ่มเข้ามาเช่นมูลค่าขึ้นเร็วนะก็ถามวันนี้ทุกคนเนาะในห้องนี้บางทีถ้าบอกว่าแผนตลอดชีพราคาถูกที่สุดหรือว่าเบี้ยเบาที่สุดก็คงจะเป็นเมืองไทยนะครับแต่อย่าลืมว่าเมืองไทย99ทับ20นะฝันครบสัญญาคือ99ปีนะครับแล้ววันนี้ถ้าเราไปดูนะครับในส่วนของมูลค่านะฮะของเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นช้านะครับบางทีแบบจ่ายเบี้ยไปมัน20ปีแล้วนะครับเบี้ยกับทุนที่จะเบี้ยกับเงินเวนคืนถึงจะเท่ากันนะก็จะเหมือนกับจุดคุ้มทุนมันช้านิดนึงนะครับอันนี้ไว้คุยกันในวันที่มาผ่าแผนในส่วนของตลอดชีพกันเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันนะครับแผนก็อยู่ใกล้เคียงกันในแผนต่างๆต่อมาแผนสะสมทรัพย์นะครับ25ครับ15นะครับก็คือจ่ายเบี้ย25ปีนะครับครบสัญญา25นะครับตอนอายุตอน25นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแผนนี้ถ้าเทียบกันกับตัว185นะครับของกรุงเทพนะถ้าบอกว่า185เนี่ยผลตอบแทนโอกว่านะครับจริงผลตอบแทนโอกว่าถ้าเป็น IR นะครับ IR ตอนนี้มัน2กว่า2นิดๆนะครับตัวนี้ประมาณ1 1กว่า1มัน1 17 1ไปนะครับถ้าเป็น25ทับ15แต่ข้อดีที่มันต่างกันคือว่า25ทับตัวนี้1นะครับมันจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มต้นที่มัน800นะครับ800กว่าโอเคนะเราสามารถเริ่มจ่ายได้ที่800กว่านะครับเป็นรายเดือนนะนะเป็นรายเดือนเนี่ยมันต้องจ่ายล่วงหน้าไปนะครับจริงๆถ้าใครไม่ซีเรียสเราผูกบัญชีไว้เลยครับเริ่มต้นที่800กว่านะแล้วก็ทุนนะครับทุนประกันเนี่ยถ้าใช้เบี้ยเท่ากันนะครับตัวนี้จะให้ทุนความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่าสมมุติเราออมในส่วนของ 1,200 นะครับปกติ 1,200 เนี่ยทุนแล้วแต่คนเนาะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ 1,200 เนี่ยทุนเราจะได้ประมาณสักเกือบ2ประมาณแสนกว่าเกือบ 200,000 นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์ตัวอย่างกันอย่างเช่น25 25กรุงเทพฯ118นะครับจะไปตอบโจทย์ตรงที่เฮ้ยเรา
เริ่มต้นเบี้ยเดือนละพันง่ายๆเดือนละพันเท่ากันตลอดเวลาถูกไหมครับแต่โอเคมันเริ่มเดือนละพันแต่ถึงสามารถเริ่มเดือนละ800กว่าก็สามารถเริ่มได้นะเป็นสัญญาสะสมทรัพย์มีตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปว่าต่อไปจะมีมาเพิ่มอีกไหมครับถัดมานะครับก็จะมีสัญญาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็น WP นะครับอันนี้ต้องซื้อนะแนะนำว่าจริงๆข้อแถมแหละนะครับบางบริษัทต้องบอกก่อนนะบางบริษัทคือแถมบางบริษัทแถมเป็นบางตัวบางบริษัทก็คือต้องซื้อเพิ่มนะโอเคไหมบางบริษัทต้องซื้อเพิ่มนะครับถามว่าตัวนี้ดียังไงเราไปคุยกันตอนที่เราพูดถึงในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีสัญญาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนะแพ็กเกจตัวนี้ดียังไงนะครับต้องบอกว่าแพ็กเกจตัวนี้เป็นแพ็กเกจที่คนที่ต้องการซื้อความคุ้มครองนะครับที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะท่านที่ต้องการซื้อความคุ้มครองเยอะๆนะครับซื้อความคุ้มครองเยอะๆเนี่ยเช่นความคุ้มครองอยากได้ทั้งชีวิตนะครับอุบัติเหตุแล้วก็โรคร้ายแรงนะครับจัดเป็นแพ็กเดียวนะครับทำให้เบี้ยถูกลงแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยเนาะโอเคครับอ่ะเรามารู้จักหลักๆของสัญญากันเลยนะครับเริ่มต้นที่ตลอดชีพนะครับแผนตลอดชีพ90/20แน่นอนนะชื่อบอก90/20ก็คือว่าชำระเบี้ยนะครับแค่20ปีนะครับคุ้มครองจนถึงอายุ90นะครับไม่ได้คุ้มครองถึง90ปียกเว้นว่าเราทำให้เด็ก1เดือนนะครับยกเว้นว่าเราทำให้เด็ก1เดือนนะเดี๋ยวบอกเฮ้ยคุ้มครองมึงถึง90ปีแต่ถ้าไม่ใช่1เดือนนะครับจะกี่ปีเป็นต้นไปคือคุ้มครองไปจนถึงอายุ90ปีนะครับ90ปีนะครับแต่ชำระเบี้ยเพียงแค่20ปีรับตั้งแต่เท่าไหร่นะครับหารทุกวันนี้นะครับต้องบอกในสุขภาพหรือก็ตามนะครับไม่มีรับเด็กแรกเกิดนะจะไม่มีรับเด็กแรกเกิดนะครับเราจะมีคือเด็ก1เดือนขึ้นไปคือบางคนในบอกว่า1เดือนก็คือแรกเกิดอ่ะแม่จ๊ะก็แล้วแต่ครับมุมมองคือบางคนแรกเกิดคือออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ปั๊บนับเป็นแรกเกิดอะไรเงี้ยครับบางคนก็บอกให้1เดือนก็ยังถือว่าแรกเกิดอยู่นะครับเอาง่ายๆขึ้นมาก็คือคนที่นะครับอายุ1เดือนขึ้นไปอันนี้สามารถทำประกันได้นะครับสามารถทำประกันได้นะครับครบสัญญาตอนที่เราอายุ90ปีนะครับทุนประกันของเด็กกับผู้ใหญ่ต่างกันนิดนึงเนาะนะครับถ้าเป็นเด็ก1ถึง5ขวบนะครับก็คือผู้นั้นคือยังไม่เข้าอนุบาลแหละอันนี้จะอยู่ที่ 300,000 ขั้นต่ำนะครับ 300,000 บาทแต่ถ้า6ขวบขึ้นไปนะครับสามารถซื้อทุนเริ่มต้นที่ 200,000 ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีเรื่องของทุนขั้นต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะมีทุนขั้นต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเด็ก15ปีทุนเริ่มต้น 300,000 นะครับแล้วก็อายุ6ขวบขึ้นไปทุนเริ่มต้นที่ 200,000 โอเคตัวนี้จะเป็นแผนแบบที่ไม่ได้มีเงินคืนระหว่างให้นะครับไม่ได้มีเงินคืนระหว่างทำให้นะฮะข้อดีของแผนนี้คืออะไรครับแผนนี้คือมองตรงๆก็คือไม่ขาดทุนครับลายมืออย่าไปซีเรียสนะครับเขียนให้เห็นภาพเฉยๆนะครับคือไม่ขาดทุนนะเราไม่ขาดทุนนะครับโอเคไหมไม่ขาดทุนนะเพราะอะไรครับเพราะแผนนี้หนึ่งเลยถ้ากรณีเสียชีวิตนะครับแล้วทุน 100% ของทุนประกันก็พูดได้คือทุนประกันชีวิตแล้วเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอเคอันนี้จะยินชัดแล้วเนาะนะครับก็คือนะครับเมื่อคู่นะครับค่ากรณีทุนประกันชีวิตเราสูงนะครับทุนประกันชีวิตเราสูงเขาจะจ่ายโดยเขาจะจ่ายเป็นทุนประกันชีวิตนะครับเขาจะจ่ายเป็นทุนประกันชีวิตนะเขาจะจ่ายเป็นทุนประกันชีวิตหากนะครับหากทุนประกันชีวิตเราอ่ะพอตอนนี้ทุนเนี่ยมันอาจจะ 100% ก็จริงแต่ว่ามันมาดูละเฮ้ยเบี้ยที่เราจ่ายไปอ่ะผู้สูงอายุเนาะสำหรับผู้สูงอายุประมาณ50 60เงี้ยครับพอเราจ่ายเบี้ยสะสมไปเยอะนอนด้วยความเสี่ยงเราเยอะครับเบี้ยที่เราจ่ายมันมากกว่าทุนอันนี้เขาก็จะจ่ายเป็นคืนเบี้ยให้เขาจะจ่ายเป็นคืนเบี้ยให้นะหรือถ้ามีมูลค่าในส่วนของกรมธรรม์นะครับสมมติมูลค่ากรมธรรม์มันสูงแม่ไปสูงกว่าทุนอีกเราจ่ายในส่วนของมูลค่าของกรมธรรม์นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าตัวใดนะครับเยอะกว่าเห็นนะแล้วแต่ว่าตัวไหนเยอะกว่าถ้ามูลค่าเยอะให้มูลค่าถ้าทุนเยอะให้ทุนถ้าเบี้ยที่จ่ายมาเยอะกว่าทุนก็ให้เบี้ยนะครับแล้วแต่ตัวใดมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคือข้อนี้เนี่ยคุ้มครองแบบการันตีว่าไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนนะเป็นนะครับไม่ขาดทุนนะมันก็มั่นใจได้ครับเพราะลูกค้าคนได้จ่ายไปฉันจะขาดทุนไหมบอกไม่ขาดทุนครับเขาจะเลือกตัวที่ให้ผลประโยชน์กับทุกคนได้เยอะที่สุด
นะครับอันนี้คือแผนง่ายๆ90/20นะครับก็จ่ายเบี้ย20ปีนะครับคุ้มครองไปจนถึงอายุ90ปีแล้วแต่นะครับสตาร์ทบางคนจะไม่เหมือนกันสตาร์ทบางคนอยู่ที่30ตอนอายุ30ตอนอายุ40ตอนอายุ20แล้วแต่หรือพ่อแม่ทำให้ลูกอาจจะเริ่มต้นตอนอายุ5ขวบนะครับอย่าลืมว่าถ้าไม่เกิน5ขวบต้องซื้อทุน 300,000 ขึ้นไปนะครับเพราะเราจะซื้อแผนนี้นะครับโอเคไปต่อนะฮะอันนี้อัตราเบี้ยนะครับอัตราเบี้ยนะฮะโอเคอันนี้ต้องให้อาจารย์ส่งตัวนี้มั้ยทุกคนมีสไลด์ไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะส่งไปในห้องแชทเนาะโอเคนะครับตัวนี้วิธีการดูนะครับรูปแบบนะเป็นเทคนิคที่ซึ่งบางคนอาจจะใช้อยู่แล้วก็ได้นะครับแต่อาจารย์สำหรับคนที่อาจจะยังดูไม่เป็นตารางแบบนี้ฮะเป็นตารางแบบเฮ้ย 11.4 จะดูยังไงนะครับอ่ะอาจารย์จะเปลี่ยนครับเราไม่ทุนต่อพันละเราจะเปลี่ยนเป็นทุนต่อ 100,000 นะครับอ่ะสมมุติทุนต่อ 100,000 เนี่ยนะครับให้ทุกคนเขียนจุดออกครับเอาจุดออกนะเอาจุดออกเพราะฉะนั้นถ้าจุดออกปั๊บแสดงเบี้ยผู้ชายคนเนี้ยจะอยู่ที่ 1,140 บาทนะครับอย่างเงี้ยถ้าทุน 100,000 บาทจะต้องเอาจุดออกโอเคมั้ยถ้าทุน 100,000 บาทให้เอาจุดออกนะครับก็จะเป็นทุนต่อแสนโอเคมั้ยถ้า 200,000 คุณต้องคูณ2เข้าไปถ้าทุน 300,000 คุณต้องคูณ3เข้าไปเพิ่มคือเอาจุดออกนะครับสมมุติอย่างตัวนี้แบบมีจุดตรงกลางเนี่ยนะครับเราก็เขียนเป็น 1,300 เราก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าเอาจุดออกปั๊บเป็น 1,300 นะครับอย่างตัวนี้ถ้าเอาจุดออกปั๊บมันก็จะกลายเป็น920บาทเนี่ยอันนี้คือทุนต่อแสนนะถ้าเป็น200,000 300,000 ก็คูณ2คูณ3เข้าไปนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับสังเกตนะครับเบี้ยตัวนี้ถูกมากถ้าเป็นเด็กนะครับวงเล็บถ้าเป็นเด็กถามว่าเด็กกับผู้สูงอายุต่างกันมากไหมนะครับค่อนข้างต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าเริ่มต้นกับตอนปลายค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับค่อนข้างต่างกันเยอะแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของคนที่เริ่มทำงานแล้วเริ่มเก็บละนะครับเริ่มเก็บเงินอายุ30ปีนะครับอันนี้เบี้ยต่อแสนเนี่ยอย่างคนนี้นะฮะ 1,940 บาทนะครับส่วนคนนี้ 6,000 บาทนะฮะ 6,000 บาทต่อทุน 100,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทุน 200,000 ก็คือ 12,000 12,000 บาทต่อปีนะครับ 12,000 บาทต่อปีนะครับตัว 1,900 เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆนะครับเบี้ยก็จะถูกนะครับเบี้ยก็จะซอฟต์ไปทำให้เราประหยัดในส่วนของเงินไปอีกทีนึงนะครับอัตราเบี้ยตัวนี้นะครับมีตั้งแต่1ถึง65ปีพอจะรับอายุแต่1ถึง65ปีนะครับยังไม่ตรวจสุขภาพนะฮะถ้าไม่มีในเรื่องของการเขาเรียกอะไรในการแถลงไปว่าเรามีปัญหาสุขภาพซึ่งถ้าเราแถลงไปเนี่ยบริษัทอาจจะขอตรวจก็ได้ถ้าการแถลงนั้นเป็นข้อมูลที่เฮ้ยไม่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้นะครับถ้าไม่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้นี่เขาจะขอตรวจก็ได้ถ้าอายุแบบ60ปีอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับนี่คือตารางเบี้ยเพราะฉะนั้นตารางเบี้ยพวกนี้บอกอะไรเรานะครับบอกว่าทางหน้าเราจะเก็บเป็นให้เก็บเป็นของเด็กๆนะครับอย่าลืมว่าเบี้ยประกันในส่วนของตัวประกันชีวิตนะครับเบี้ยสัญญาหลักคงที่ตลอดอยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นตอนไหนนะครับคงที่ไปตลอดอย่างเช่นเด็กๆก็จะเริ่มต้นที่สมมติว่าคุณอายุ30ปีอ่ะคนนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับเราคูณ2เข้าไปเบี้ยประมาณ 3,800 ต่อทุน 200,000 นะครับเบี้ยมัน 3,880 ต่อทุนแค่ต่อทุน 200,000 ถือว่าแพงไปนะครับไม่สูงเกินไปด้วยซ้ำนะครับทุกคนสามารถเริ่มต้นที่จะเป็นตัวนึงคือถ้าเรามีในส่วนค่าเริ่มต้นเนี่ยอยากให้มีช่วงระยะเวลาก่อนถ้าสมมติว่าเบี้ยเรายังไม่พอนะครับเริ่มต้นที่ช่วงระยะเวลาจากนั้นน่าจะขยับมาเก็บเป็นตลอดชีพนะฮะโอเคถามว่าตลอดชีพตัวนี้มีอะไรเด่นบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ารับถึงอายุ65ปีนะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้นะถ้าเราซื้อแผนนี้นะครับจะต้องเพิ่มในส่วนของ ADD นะครับก็คือคุ้มครองอุบัติเหตุก็ไปด้วยนะครับทุน 300,000 นะครับแต่นอกจากต้องซื้อทุนขั้นต่ำแล้วเนี่ยเราจะต้องซื้อในส่วนของทุนADD ก็คือเป็นประกันอุบัติเหตุเดทเตียงด้วนนะครับโอเคนะเดทเตียงด้วนนะครับเข้าไปด้วยอีก 300,000 นะครับสัญญาเพิ่มเติมสามารถซื้อได้ครับทุกสัญญาที่มีอยู่นะครับที่สามารถซื้อได้เดี๋ยวจะว่ากันทีในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมนะครับกรณีทุนประกันนะครับถ้าเราซื้อทุนประกัน 500,000 ขึ้นไปนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 คุณได้ใช้คือ 500,000 ขึ้นไปเนี่ยลด1บาทบางคนบอกลด1บาทลดยังไงน
ะครับเอาง่ายๆครับเขาบอกว่าลด1บาทเนี่ยลดแสนละนะครับลดแสนละ100บาทนะครับอ่ะหรือถ้าวิธีคิดกลับไปที่เดิมก่อนนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างคนไหนดีอ่ะคนนี้แล้วกันนะครับพอสมมุติเขาซื้อทุนนะฮะเขาซื้อทุน 300,000 เขาซื้อทุน 300,000 ซื้อทุน 500,000 น้อง 500,000 ขึ้นเนาะนะครับก็เอาตัวนี้ยกเอาจุดออกนะครับที่เป็น 2,200 นะครับคูณ5นะครับ0 0 0ลด1นะครับตึงๆนะครับก็ 11,000 อันนี้คือเบี้ยทุน 500,000 แบบยังไม่มีส่วนลดนะครับถ้ามีส่วนลดก็คือจาก22เนี่ยจาก 2,200 เนี่ยลดไป100บาทลดแสนละ100ถูกไหมลด1ลด100บาทใช่ไหมครับลดต่อพันคือลด100นะครับก็จะเหลือแค่22,100นะครับ2,100คูณ5นะครับดูซิเท่าไหร่0 0นะครับ5แล้วก็10นะครับก็พูดง่ายๆถึงไหมลดไปประมาณ500บาทคือถ้าเราได้ตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็ลดแสนละ100ลดไปแสนละ100ไม่ใช่จาก 11,000 ก็เป็น 500,000 ทำไมลดไป500ไงใช่ไหมครับโอเคไหมถ้าเราซื้อทุน 500,000 ขึ้นไปก็ลดแสนละ1ทุนเนี่ยนะครับทุนที่เราทำเนี่ยจะลดแสนละ100ถ้าเราทำล้านหนึ่งก็จะลดแสนละ100ก็กลายเป็น 1,000 นะครับโอเคไหมอย่างเช่นเราทำทุนล้านหนึ่งเมื่อกี้อ่ะถ้าเราทำทุนล้านหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับคูณ10เข้าไปใน 2,200 มันจะกลายเป็น 22,000 ถูกไหมก็คือ 22,000 คูณ10นะครับทุนล้านหนึ่งก็คือ 22,000 ถูกไหมนะครับจากนั้นเนี่ยเราลดไปล้านละแสนละ100นะครับ1ล้านก็คือ10แสนนั่นคือลดไป 1,000 ก็แสดงว่าจ่ายแค่ 21,000 บาทก็ถูกปากนะครับสำหรับคนที่อยากทำทุนชีวิตสูงก็จะได้อัตราเบี้ยที่น้อยกว่านั่นเองนะครับนะครับแผนนี้แน่นอนนะครับความคุ้มครองเกินโทษทีครับความคุ้มครองเกิน90ปีย้ำนะความคุ้มครองเกิน90ไอ้เกิน10ปีความคุ้มครองเกิน10ปีนะครับมันเกิน10ปีแหละนะครับเกิน10ปีใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับเต็มจำนวนนะฮะแล้วสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทนะครับคือเบี้ยตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทนะถ้าเป็นการลดหย่อนภาษีเนี่ยพยายามถือแบบประกันนี้เกิน10ปีนะครับถ้าไม่เกิน10ปีเนี่ยหนึ่งเลยคุณจะต้องคืนผลประโยชน์ในส่วนของที่เราใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปและไม่พอนะครับก็คิดอัตราดอกเบี้ยในส่วนค่าปรับเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือให้ครบไป10ปีครับถ้าจะหยุดก็อยากหยุดก็ได้นะครับมีวิธีนึงที่เราสามารถที่จะไม่โดนภาษีด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เราด้วยก็คือว่าเราจะถือไม่ถึง10ปีก็จริงแต่เราใช้ในหมวดของเงินสดนะครับเงินสำเร็จดีเงินสำเร็จนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือขยายเวลานะครับสองตัวนี้มันยังไงก็ตามเนี่ยเราสัญญาเราต้องถือไปอยู่แล้วเราไม่ได้เอาเงินคืนนะครับเราต้องถือไปเกิน10ปีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลในเรื่องการปรับภาษีนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการใช้มูลค่าเราจะได้น้อยกว่าการถือครบสัญญาด้วยนะครับโอเคนะตัวนี้ก็คือจุดนะครับแล้วก็สามารถเลือกมันแบบรายปีราย6เดือนได้นะครับราย6เดือนได้2รายนะฮะไม่มีรายเดือนนะมีรายปีกับราย6เดือนนะครับในส่วนของตัว FWD จะไม่มีราย3เดือนนะไม่มีราย3เดือนนะจะเป็นรายเดือนราย6เดือนรายปีไปเลยนะครับโอเคจบเมื่อส่วนของสัญญาหลักนะครับเรารู้คร่าวๆนะครับเพราะว่าสัญญาหลักเราซื้อไว้คุ้มครองนะครับแล้วก็ซื้อไว้เพื่อนะครับซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆนะครับไปเร็วหน่อยเนาะนะครับคราวนี้มาในส่วนของ FWD นะครับแผนนะครับ Savings 25/15นะครับเป็นแผนที่ออกแบบมาเพื่อหนึ่งใช้อาจจะเป็นการเก็บเงินระยะยาวนะครับระยะกลางๆถึงระยะยาวแล้วถ้าเป็นสะสมทรัพย์มองว่าระยะเริ่มยาวนะ25ปีนะครับก็เป็นการวางแผนการเก็บเงินนะครับที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับโดยเก็บเบาๆสบายๆนะครับจะเก็บเฉลี่ยเดือนละ1,000หรือเดือนละ2,000แล้วแต่นะครับเพราะว่าสามารถที่จะชำระเป็นรายเดือนได้นะครับก็เริ่มต้นเซฟิงเริ่มต้นเก็บง่ายๆนะครับเก็บแค่15ปีนะครับพอครบ25ปีครบสัญญานะครับโดยนะครับในส่วนของผลตอบแทนนี่จำง่ายมากไม่ต้องไปจำอะไรเยอะครับไม่ต้องไปจำเป็น 1.5% 2% อะไร 3.5% 1.85 แน่ครับเงินคืนจะเป็น 1%
ของทุนประกันครับ 1% ของทุนประกันเลยนะครับ 1% ของทุนประกันเลยนะไม่ต้องไปจำเยอะครับตั้งแต่ปีที่1ปีที่1ไปจนถึงปีที่24นะฮะปีที่1ไปจนถึงปีที่24นะครับรับ 1% รวมถ้าอยู่ครบสัญญานะครับเราจะรับเงินคืนในส่วนนี้ไปทั้งหมด 24% โอเคไหมในส่วนนี้เราจะไปทั้งหมดแล้ว 24% นะครับจากนั้นมีครบสัญญาอีก 150% นะครับ 150% นะฮะโอเคไหมแต่ในกรณีนะครับพูดถึงเนาะในกรณีนะครับในกรณีหากนะครับจ่ายไปแล้วนะครับแล้วดื้อเบี้ยนะครับที่ชำระมาฮะคือพูดว่าเบี้ยที่เราจ่ายมาก็เหมือนเดิมครับเราอายุเยอะเบี้ยเราจ่ายมามันสูงมากมันสูงมากนะครับมันเลยทำให้เขาเรียกแหละมันเลยทำให้เบี้ยมันสูงกว่าทุนที่เราจะได้นะครับบริษัทประกันก็จะคืนไม่ให้คุณขาดทุนนะเขาไม่ได้คุณขาดทุนนะครับบริษัทก็จะคืนเบี้ยประกันที่จ่ายมาแต่ 1% ที่เขาจ่ายไปเนี่ยต้องลบออกไปนะครับคือเขาจะให้คุณอยู่ในหมวดของไม่เกินได้สูงสุดก็คือตามเบี้ยที่จ่ายมาทั้งหมดนะครับแล้วแต่ว่าตัวใดสูงกว่าแล้วแต่ว่าตัวใดสูงกว่านะครับแล้วแต่ว่าส่วนกว่านะครับสร้างเงินเก็บพร้อมเพิ่มเติมความคุ้มครองนะครับอุบัติเหตุสุขภาพคือพูดได้คือเราสามใครที่แบบเฮ้ยวางแผนในส่วนการเก็บเงินนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณจะวางแผนการเก็บเงินแล้วคุณจะต้องการซื้อประกันสุขภาพด้วยเพื่อไม่คุณทำสัญญาแบบหลากหลายนะครับคุณจะทำเป็นแผนเนี้ยนะครับแล้วก็ซื้อสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับซื้อสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมเข้าไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคไหมครับเป็นแผนที่ทำให้เริ่มต้นเก็บเงินได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะอะไรฮะหนึ่งเลยทุนประกันก็เริ่มต้นที่ 100,000 บาทจะไม่ได้ฟิกขั้นต่ำเป็น 200,000 300,000 เดิมนะนะเริ่มต้นที่ 100,000 บาทนะครับอายุตัวนี้จะรับถึงแค่60ปีนะครับย้ำอีกทีนึงครับ1เดือน1วันนะครับไปถึง60ปีแม้65ปีจะทำแผนนี้ไม่ได้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ก็จะพยายามไม่ให้อายุเกิน80ในการทำสัญญาต่างๆนะครับโอเคคุ้มครอง25ปีนะครับแล้วก็ชำระเบี้ยแค่15ปีเท่านั้นรายการชำระเบี้ยจะมีรายปีราย6เดือนนะครับแล้วก็รายเดือนนะครับรายเดือนนะก็ตอนนี้เราสมัครนะครับถ้าเป็นรายเดือนแนะนำว่าสมัครผูกในส่วนของบัญชีนะครับหากบัญชีอัตโนมัติไปด้วยเลยนะครับสามารถทำได้เหมือนกันนะครับทุนประกันสูงสุดนะแผนนี้เราไม่ได้จำกัดนะครับฟันจะทำทุนสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้มีจำกัดว่าทุนแค่10ล้านหรือล้านเดียวนะครับก็สามารถจัดได้เต็มที่นะครับและยังมีส่วนลดเบี้ยประกันอีกนะครับในกรณีนะครับทุน 500,000 จนถึง 999,000 นะครับก็ลด1บาทคุณได้คือลบไป1นะครับลดแสนละนะลดแสนละแสนละ100นะครับทุนส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำทุนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนใหญ่เราทำทุนเป็น 500,000 600,000 700,000 800,000 เนาะไม่ค่อยมีใครทำทุนแบบ 500,000 500,000 อะไรเงี้ยครับแต่ค่าตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าลด1บาทต่อทุน 1,000 ก็คือลด100,000ละ100นะครับตัวนี้ลด1บาทคือ100,000ละ100นะครับส่วน3บาทก็100,000ละ300นะครับโอเคนะวิธีการคิดง่ายๆครับเราดูเบี้ยเต็มเสร็จแล้วเราดูว่าลดกี่แสนนะครับถือว่า 500,000 นะอย่างเช่นตัวนี้ก็ลดไป500แต่ถ้าเราซื้อทุนเกิน1ล้านเราซื้อ1ล้านพอดีเลยปกติมันจะได้ลดเท่าไหร่ครับถ้าเราทำทุนล้านนึงอ่ะคุ้มนะฮะเพราะถ้าทุนแค่ 900,000 ตัวสมมติเราคิดทุนล้านนึงที่ลด1บาทเราจะลดแค่ 1,000 ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นเราซื้อล้านนึงจริงเนี่ยเราจะไม่ลด 1,000 นะฮะคือเอาง่ายๆถ้าเราซื้อทุน 900,000 มองง่ายๆนะถ้าเราซื้อทุน 900,000 ตรงนี้เราจะได้ลด900นะครับถ้าทุน 900,000 นะอันนี้คือทุน 900,000 นะทุน 900,000 นะครับถ้าเป็นตัวนี้ปั๊บเราลด900แต่ถ้าเราขยับมาทุน 100,000 ทุน1ล้านตัวทีเราขยับทุน1ล้านเนี่ยเราจะได้ส่วนลดเนี่ยนะครับเป็น 3,000 เพราะ10เท่านะครับ 3,000 นะฮะต่างกันมั้ยเพิ่มมาอีก 100,000 นึงส่วนลดแบบต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยนะส่วนลดต่างกันราฟ้ากับยิวนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเราให้ชวนลูกค้านะครับถ้ากรณีลูกค้าแบบเฮ้ย700,000 800,000อะไรอยู่แล้วไงนะครับลูกค้าอัพ
upสกิลมานิดนึงให้เป็นล้านหนึ่งคือเอาง่ายว่าเขาให้ล้านเอ็ดจุดแปดแสนจุดแสนแปดแสนนะครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้านะครับทำเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมทีนี้ต่างกันแค่แสนเดียวเองนะครับต่างกันแค่แสนเดียวเองแต่คนหนึ่งเนี่ยได้ลดแค่900แต่ถ้าเราเพิ่มทุนมาโอเคมันจ่ายเบี้ยเพิ่มแล้วครับแต่คุณได้ลดเป็น 3,000 อ่ะดูดีๆนะดูดีเผลอๆเนี่ยอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยได้ทุน 100,000 มาฟรีด้วยซ้ำไปถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวเบี้ยกันนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอันสุดนะแสดงว่าแผนที่เป็นดีไม่เหมาะกับการแผนออกเหมือนแผนราคานีเช่นทำทุน 112 เดือน2ฉบับอ๋อครับผมโอเคครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับมันจะมีส่วนลดของเบี้ยนะครับมันก็เหมาะที่เราจะทำเป็นอันเดียวไปเลยนะครับเป็นอันเดียวไปเลยโอเคครับโทษทีว่าอยู่นะฮะว่าทำไมไม่ขึ้นรูปขอบคุณครับพี่สุน่ารักมากนะครับโอเคดูตรงนี้นะฮะวิธีการจำง่ายนะครับ25/15นะครับเราจ่ายเงินคืนเนี่ย 1% ทุกปี24ครั้งนะครับ24ครั้งนะแล้วก็ครบสัญญารับ 150% 10ปีแรกคุ้มครอง 150% นะครับของทุนประกันนะหรือมูลค่าเวนคืนหรือเบี้ยที่สูงกว่าแล้วแต่ว่าไหนจะสูงกว่าเนี่ยแล้วแต่ว่าไหนสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะทำตัวไหนก็คือเมื่อเทียบกับสิ่งลูกค้าจ่ายมาลูกค้าไม่ได้แบบติดลบอยู่แล้วคุณแม่ไม่ขาดทุนนะครับหรือพอ10ปีผ่านไปเนาะนะครับปีที่11นะครับหรือ10ปีเข้าปีที่11นะครับความคล่องจะกลายเป็น 200% ของทุนประกันเช่นเดียวกันครับหรือว่ามูลค่าเวนคืนหรือเบี้ยตัวไหนสูงกว่าก็จ่ายเป็นตัวนั้นไปนะครับจ่ายเป็นตัวนั้นไปนะโอเคนะครับ1% ก็คือของทุนนะครับต้องดูทีว่าทุนเท่าไหร่นะครับต้องดูทีว่าทุนเท่าไหร่นะโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะไอ้ 150% เนี่ยนะครับถ้ากรณีเสียชีวิตนะครับตัวครบสัญญาเนาะนะครับถ้าเป็นเบี้ยเขาจะหักด้วยทุนนะฮะถ้าไปเป็นเบี้ยก็ไม่ได้หักทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เคลียร์นะครับเคลียร์นะ1-10คุ้มครอง 150% นะครับปีที่11-25นะครับอันนี้คุ้มครอง 200% นะครับเงินคืนก็คือ 1% ง่ายเลยไม่มีต้องแบบจำเป็น6ครับครบสัญญา150นะก็แล้วแต่ครับลองเลือกดูแล้วกันจะไปทางไหนนะครับโอเคนะครับไปต่อนะไปเร็วนิดนึงนะครับถ้ามีมูลค่าเวนคืนที่สูงกว่านะครับก็ใช้มูลค่าเวนคืนนะครับตัวนี้มีระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยนะครับอยู่ที่31วันนะครับ31วันนะครับ30แล้วนะไม่ใช่30นะอันนี้ให้31เลยนะครับโอเคไปเร็วนิดนึงนะฮะนี่ไปดูอัตราเบี้ยกันบ้างนะครับเราจะได้เห็นภาพสมมุติว่าตาเบี้ยนะฮะเบี้ยในทุน 100,000 เพราะงั้นเราตัดเอาจุดออกปั๊บเนี่ยนะครับอย่างเบี้ยเริ่มในขณะสังเกตมั้ยว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับ 9,478 บาทนะครับอ่ะคราวนี้ดูแพทนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะเราสังเกตดีๆนะครับช่วงเบี้ยตั้งแต่1ปีไปจนถึงประมาณสัก5ปีนะครับเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปกตินะครับตามปกติตัวนี้เบี้ยผู้หญิงนะครับเบี้ยผู้หญิงนะถ้าแรกเกิดนะครับสังเกตนะถ้าแรกเกิดถึง5ปีเนี่ยนะครับไปจนถึง6ปีเลยมั้งนะครับจนถึง6ปีเลยเนี่ยเบี้ยผู้หญิงนะครับจะสูงกว่าเบี้ยผู้ชายนะครับเบี้ยผู้หญิงจะสูงกว่าเบี้ยผู้ชายนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะแต่จริง6ปีก็ใกล้เคียงกันเนาะตัวนึงจุดนึงนะครับโอเคถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าช่วงประมาณ5ปีแล้วกันนะครับเพราะ6ปีเหมือนเบี้ยผู้ชายสูงกว่านิดนึงนะครับถ้าช่วงประมาณ5ปีนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยจะสูงกว่าของผู้ชายนะครับเบี้ยผู้หญิงจะสูงกว่าของผู้ชายนะนะครับพอหลังจากนั้นปั๊บเบี้ยผู้ชายก็จะเป็นครับสูงกว่าผู้หญิงหมดละเพียงวันชั้น1ถึง5ขวบนะครับเบี้ยผู้หญิงจะสูงกว่านะพอหลังจากนั้นมาก็สเต็ปเติมก็เป็นสเต็ปที่เราเข้าใจกันตลอดครับคือมันก็จะลดลงตามอายุนะครับคือมันจะเพิ่มขึ้นเลงเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโอเคผู้หญิงก็จะก็จะถูกกับผู้ชายนะครับแผนนี้อย่างที่บอกว่าถ้า 100,000 นะครับ 500,000 ขึ้นไปถ้า 100,000 ถึง 400,000 นะครับ
หรือ4,999เนี่ยนะครับ9999เนี่ยไม่มีส่วนลดนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าซื้อวัน300,000อยู่แสนไอ้ลูกค้าเราอัพเซลล์ลูกค้าให้ซื้อ500,000นี่ไหมลดไปแสนละ1บาทแสนละ100นะครับหรือถ้าลูกค้าเราอยู่มาได้700,000-800,000อย่างเงี้ยถูกไหมครับ700,000-800,000อย่างเงี้ยอัพเซลล์นะครับอาจจะอัพเซลล์ให้ลูกค้าซื้อไปเป็นล้านหนึ่งดีไหมนะครับเพราะว่าต่างกันนะต่างกันนิดนึงนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับจริงๆพี่สังเกตแผนพวกนี้นะครับอายุเยอะอายุน้อยเบี้ยไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเท่าอายุหรืออายุน้อยเนี่ยเอาสัก50นะ50เนี่ยมันจะเป็นเบี้ยต่อเอาทุน 100,000 นะครับตอน50เนี่ยผู้ชายที่อายุ50ปีนะครับก็เบี้ยเอาจุดออกนะ1เบี้ยต่อแสนนะคือ 13,939 บาทนะครับลองลบก่อนว่าต่างกันมากไหมนะครับตึกอันนี้คือเด็กแรกเกิดนะพอเราลบกันจริงๆแล้วมันก็เหลือนะครับลองลบได้นะลองลบได้ทุกคนลองลบได้นะครับต่างกันอยู่แค่นี้ครับเนี่ยต่างกันอยู่แค่นี้คนอายุเยอะกับอายุน้อยนะครับเอาเช่นอันนี้อายุ1ขวบกับ50นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือ0ถึง1ขวบนะและอันนี้คือ50ปีนะครับต่างกันแค่แบบ 1,400 เองไม่ต่อปีนะครับ 1,400 ต่อปีเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของเบี้ยนะครับไม่ได้เล็งต่างเยอะเล็งมันไม่ได้กว้างเหมือนส่วนของตัว 90/20 ถ้า 90/20 แรกเกิดกับคนอายุ 50-60 เนี่ยโอ้มันกว้างมากเนี่ยแต่พอมันเป็นแบบสะสมทรัพย์เนาะมันไม่ได้ยาวครับสัญญาไม่ได้ยาวเพราะฉะนั้นอัตราเบี้ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันต่างกันแค่แสนแล้วไม่กี่พันนะครับอ่ะสมมติเราทำทุนนะครับทำทุนให้ลูกไปเลยสมมติเอาดิเอาไปตัวเราเองดีกว่าสมมติอายุสัก34นะครับ 9,844 บาทนะครับคูณนะฮะสมมติถ้าอาจารย์ทำทุนแค่นะครับสมมติแค่900,000นะครับ900,000ก็คือคูณ9เข้าไปนะครับคูณ9เข้าไปนะก็จะได้เป็น6นะครับ9นะฮะพอ3ไปแล้วปึ๊บเพื่อที่เลขไม่กดนะ57นะครับใครกดขึ้นที่เลขอาจารย์นะ81นะครับ88นั่นจะถูกไหมนะครับใช่ไหมเดี๋ยวกดขึ้นที่เลขดีกว่านะครับโอเค984นะครับคูณ9โอเคใครก็คิดช่วยอาจารย์ก็ได้นะเลขคิดเลขมาอยู่ใกล้มือนะครับขอบคุณมากครับมีคนคิดได้แล้วอันนี้ชัวร์เนาะอาจารย์เชื่อนะมีเพื่อนระบอกมาครับ8นะครับอ่ะ 80,000 โอ้เยอะเหมือนกันนะถ้าคุณล้านหนึ่งนะครับโอเคแต่เขาได้ส่วนลดนะเราได้ส่วนลดเนี่ยนะครับ1บาทก็คือแสนละ100 900,000ก็ลงไป900ถูกไหมครับลงไปโทษทีลงไป900นะครับลงไป900เหลือเท่าไหร่ครับลงไปคุณอ่ะแล้ว900เท่าไหร่นะครับหักออกไป900ครับเราจะเหลือสุดท้ายเหลือนะครับน่าจะอยู่ที่นะครับ 870,000 นะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตไม่ต้องเขียนตรงนี้นะ6 9นะครับอันนี้6เนาะเท่าไหร่ฮะ87โอเคต้องนะครับตรงกันนะตรงกันโอเคขอบคุณแม่ครับทำมาหากินช่วยกันดีมากอันนี้คือถ้าชุดทุน 900,000 นะครับเราจ่ายมัน 87,000 นะครับสมมุติถ้าปรับใหม่นะฮะปรับใหม่อาจารย์ไม่ซื้อแล้วทุน 900,000 อาจารย์ซื้อเป็นทุน1ล้านนะฮะ1ล้านก็จ่ายมัน98ง่ายสุดเนาะนะฮะประมาณนี้440นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่อาจารย์ได้ลดไป 3,000 นะอาจารย์เพิ่มอีกทุนอีก 100,000 นะครับแต่ได้ลดตรงนี้ 3,000 นะครับ 3,000 นะฮะหักออกไปเหลือเท่าไหร่เองได้จ่ายแค่เท่าไหร่ครับ 90,000540นะฮะเห็นไหมก็เบี้ยเพิ่มมาไม่เท่าไหร่เองนะครับเบี้ยเพิ่มมาประมาณ 8,000 อย่างเงี้ยเราก็สามารถได้ส่วนลดที่เยอะขึ้นนะครับได้ส่วนลดที่เยอะขึ้นด้วยเห็นไหมครับก็เชียร์ได้นะครับสามารถเชียร์ลูกค้าซื้อเป็นคุณล้านหนึ่งก็ได้ได้ส่วนลดสมมติถ้าคิดอะได้ส่วนลดเพิ่มทั้ง 3,000 อะนะฮะเขียนนี้ก็สรุปมาให้นะครับคิดได้ง่ายนะครับอันนี้คุณอายุ35ปีนะครับใกล้เคียงประยุจันทร์นะครับโอเคอยู่35ปีครับคุณ 100,000 เบี้ย 9,000 นะครับรวมชำระทั้งสิ้นนะฮะชำระทั้งสิ้นนะครับ 148,000 นะครับอ่ะมาดูเงินตลอดสัญญาบ้างนะครับสังเกตว่าตลอดสัญญาเนี่ยรับเท่าไหร่ครับ7
174,000 ก็คือ24นะครับแล้วก็คืนทุนนะครับตัวเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเบี้ยทุน 150% เนี่ยตอนครบสัญญามันสูงกว่าเบี้ยเพราะฉะนั้นเราให้ทุนนะฮะให้ทุน 150,000 นะครับส่วนความคุ้มครองชีวิตก็จะเป็น 150,000 นะครับกับ 200,000 นะเพราะว่ามันสูงกว่าเบี้ยครับสูงกว่าเบี้ยสะสมทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้คือสิ่งต่างกันนะนะครับมาดูตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับวันนี้ทำทุนเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาทำทุนเคสนี้ได้ทุน 300,000 นะครับเพราะคืนปีละ 3,000 นะครับก็ 100,000 คืน 1,000 ทุกปีทุน 100,000 นะคืน 1,000 ทุกปีนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะประมาณ72,000นะครับเอ๊ะคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ35เหมือนกันนะครับเสร็จครบสัญญานะครับมาดูกันความคุ้มครองเห็นไหมพอทุน 300,000 ปั๊บคูณ150อันนี้คุ้มครอง 450,000 ถ้า2เท่านะครับ 200% ก็คุ้มครอง 600,000 ชำระเบี้ย24ชำระเบี้ยแค่15ปีนะครับชำระเบี้ยแค่15ปีนะครับปรากฏว่าครบสัญญามันควรจะเป็นเท่าไหร่ 450,000 นะครับมาดูกันแต่พอดีว่าเบี้ยที่ชำระมานะครับเบี้ยชำระมาทั้งหมดเท่าไหร่นะเบี้ยชำระมาทั้งหมดก็คือ479,700บาทนะครับซึ่งตัวว่าไอ้เบี้ยกับเงินคืนเนี่ยเบี้ยมันสูงกว่าไงนะเพราะฉะนั้นก็ลบนะครับถ้าเบี้ยสูงกว่าเราก็ลบเงินคืนออกไปนะครับเหมือนว่าเขาคืนไปละในส่วนที่คืนมันก็จะเหลือแค่เท่านี้นะครับนะที่เราจะได้คืนเพิ่มไปเพราะว่าเงินเบี้ยมันสูงกว่าแต่ถ้าเป็นเบี้ยที่มันสูงกว่าปั๊บมันจะถูกหักด้วยเงินคืนนะครับมันถูกหักด้วยเงินคืนโอเคนะครับอันนี้นะครับเหมือนกันสเต็ปไปต่างกันนะเบี้ยที่นะครับเบี้ยที่ชำระมาเนี่ยครับมันสูงกว่า 150% ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราคืนเบี้ยนะครับแล้วลบด้วยเงินคืนระหว่างทางที่เราจ่ายมาสมมุติจ่ายไปทั้งหมด300,000 นะครับ30,000 นะฮะ24 72นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือคืนก็จะเหลือเท่านี้นะฮะไม่ใช่ว่าคุณเราจะได้คืนตัวนี้นะโอเคไหมครับเพราะถ้าเบี้ยมันเบี้ยรวมมันสูงกว่าเราก็จ่ายเบี้ยรวมนะฮะจ่ายเบี้ยรวมโอเคครับอ่ะจบในส่วนของแผน2แผนเมื่อกี้ไปนะครับแต่เดี๋ยวจะไปเน้นในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะเพราะแผนสัญญาหลักจะไปเดี๋ยวนี้นึงนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ Max Protect บ้าง Max Protect คือในส่วนของตัวแบบประกันนะครับที่ออกมาเป็นแบบเหมือนแพ็คเกจนะครับแพ็คเกจที่คุ้มครองทั้งรูปและแรงนะครับอุบัติเหตุแล้วก็คุ้มครองชีวิตด้วยนะฮะโอเคนะครับโดยมีความเป็นแผนที่มีความคุ้มครองชีวิตให้นะครับ 100,000 บาทนะ 100,000 บาทนะครับแล้วก็คุ้มครองประเทศเนี่ย1ล้านบาทนะครับเตียงด่วนนะครับอยู่ครบ90ปีก็ได้ 100,000 นะครับก็ได้ 100,000 นะหรือถ้ากรณีรับเป็นเงินก้อนนะครับ 500,000 บาทหากตรวจพบ50โรคร้ายนะครับหรือเสียชีวิตตัวนี้ดื่มนะครับแผนความคุ้มครองของโรคแรงของตัวนี้ได้ทั้งเสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพเชิงถาวรเนี่ยโอเคไหมฮะได้ทั้งสองอย่างเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเสียชีวิตนะครับค่าเสียชีวิตนะครับในระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตนะค่าเป็นเสียชีวิตด้วยทั่วไปเราจะได้อยู่ที่จากตัวเงินตรงนี้ 500,000 แล้วบวกด้วยเงินกรณีการเสียชีวิตอีก 100,000 รวมเป็น 600,000 นะครับรวมเป็น 600,000 นะรวมเป็น 600,000 นะครับโอเคนะครับสัญญาครบที่90ปีแต่ต้องบอกว่าสัญญาแต่ละสัญญาไม่ได้สิ้นสุด90ปีพร้อมกันนะครับตัวความคุ้มครองของอุบัติเหตุก็จะอยู่ที่อายุหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวความคุ้มครองโรคมะเร็งก็จะอยู่ที่อายุหนึ่งเป็นแพ็กเกจก็จริงแต่ไม่ได้ครบสัญญาตอนอายุ90ปีทุกตัวนะครับตัวที่ครบ90ปีก็เฉพาะตัวความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นนะที่ครบอายุ90ปีโอเคนะครับจะเป็นแผนแบบสำเร็จรูปนะครับจริงๆเราสามารถใช้แผนนี้แล้วซื้อประกันสุขภาพด้วยก็ได้นะครับเราสามารถทำไปซื้อประกันสุขภาพเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแผนเนี้ยออกมาเป็นแพ็กเกจอ่ะมันทำให้เบี้ยเฉลี่ยแล้วมันถูกกว่าการซื้อแยกนะครับเฉลี่ยถูกกว่าซื้อแยกนะครับนั่นเองเนาะเพราะว่าจะมีสังเกตนะครับเห็นไหมฮะที่ท่านบอกว่าถ้าเป็นสัญญาหลักโอเคมันครบหมด90ปีแต่พอเป็นในส่วนของโรคร้ายแรงนะครับในส่วนของโรคร้ายแรงเนี่ยเราต่ออายุนะครับเราต่ออายุได้ถึงอายุ85ปีไปไม่จบ90นะส่วนนะครับตัวอุบัติเหตุนะครับ ADD plus เนี่ยก็ต่ออายุได้ถึง65ปีเพราะฉะนั้นแต่ละตัวจะไม่จบพร้อมกันนะครับตัวละตัวจะไม่จบพร้อมกัน
แต่ละตัวจะไม่จบพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นพอตัวไหนที่มันหายไปเบี้ยตัวนั้นก็หายไปด้วยโดยปกตินะครับเพราะว่าเบี้ยจริงมันเป็นเบี้ยแย่อยู่แล้วนะครับแต่พี่เอ็มบอกมันจัดแพ็กเกจมาตัวอัตราเบี้ยมันขึ้นมามันก็จะถูกกับเราซื้อแย่นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ครบสัญญาตัวนี้ให้100,000บาทนะครับ100,000บาทนะถ้าหายใจครบนะครับรับ100,000นะก็เป็นแผนที่เอาง่ายว่าเรานะครับเหมาะสมลูกค้าต้องการซื้อลูกได้แรงอยู่แล้วอยากซื้อความคล่องประเทศอยู่แล้วนะครับก็ซื้อไปแพ็กเกจเดียวจบเลยนะครับข้อดีของแผนนี้คือด้วยความที่เป็นวีดีแล้วครับเราเป็นแบบประกันที่เราใช้ในส่วนของออนไลน์นะครับออนไลน์แล้วก็ในกรณีถ้าเป็นกรณีลูกค้าเป็นคลีนเคสนะครับเป็นคลีนเคสนะครับหรือพูดง่ายคือก็เป็นเคสที่แบบเขาสุขภาพดีเขาไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยเขาไม่ได้มีประวัติเป็นป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเคสที่มันแบบถ้าเป็นเหมือนเปรียบเทียบประกันเหตุคือไม่มีเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยแนะนำนะฮะแนะนำเพราะว่ามันสะดวกกับลูกค้ามากๆนะครับสำหรับคนที่จะซื้อโรคร้ายแรงแล้วไม่มีพ่อแม่เป็นโรคร้ายแรงเลยไม่มีปวดอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นคลีนเคสมากๆเลยอันนี้ก็แนะนำเป็นพวกนี้ก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจได้นะครับแล้วก็สำคัญคือเราไม่ได้ใช้เอกสารอะไรด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ใช้แค่ในส่วนของการยืนยันตัวตนลูกค้าก็สามารถซื้อได้นะครับในกรณีถ้าเรามีในส่วนของตัวรหัสของ FWD เรามีแท็บเล็ตนะครับก็สามารถนะครับก็สามารถที่จะทำคีย์งานด้วยตัวเองได้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่เฮ้ยไม่มีพี่อบรมไม่ทันบัตรเพิ่งได้มานะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเราสามารถให้น้องๆสาขานะครับช่วยคีย์ให้ได้นะครับแต่ก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะครับจะไว้มีโอกาสอาจจะมาคุยมาสอนกันอีกทีนึงเชื่อว่าทุกคนก็อยากเรียนโปรแกรมนะครับการทำโปรแกรมเบื้องต้นนะอยากจริงๆก็อยากใช้แบบนี้ครับจะได้จับมือพาทำไปด้วยนะฮะจับมือพาทำไปด้วยถ้ามีโอกาสนะครับแต่วันนี้เราเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นแบบโปรแกรมที่เหมาะนะฮะขายง่ายนะครับเป็นออนไลน์ไม่ได้เก็บนี่เลยนะครับก็มีทั้งความคล่องชีวิตอุบัติเหตุนะครับเนี่ยสังเกตนะถ้าเราดูดีๆนะครับถ้าเสียชีวิตด้วยตัวไหนคิดว่าได้เยอะสุดนะให้ถามมาลองเดาดิเสียชีวิตด้วยกรณีไหนได้เยอะสุดครับ1อุบัติเหตุนะครับ2โรคร้ายแรงนะครับ3เป็นไม่ใช่โรคร้ายแรงเลือกข้อไหนฮะ1 2 3 1อุบัติเหตุนะ1คืออุบัติเหตุนะครับถ้าเสียชีวิตจากกรณีใดน่าจะได้เยอะที่สุดในแผนนี้1อุบัติเหตุนะครับอ่ะ1อุบัติเหตุนะเดี๋ยวอันหนึ่งนะครับอบอุบัติเหตุนะครับสองนะครับเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงนะครับโรคร้ายแรงในที่นี้จะเป็นโรคร้ายโรคร้ายนะครับในเตตารางด้วยนะสามก็คือเฉยๆก็หยุดหายใจครับก็คือเป็นโรคอื่นนะที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะมีคนตอบมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตดูมตอบหน่อยส่วนใหญ่ตอบมาเป็นอุบัติเหตุนะครับบางคนอุบัติเหตุได้หนึ่งล้านจริงหรือเปล่าใช้หนึ่งล้านได้หนึ่งล้านหรือได้น้อยกว่านั้นได้มากกว่านั้นนะครับมาดูกันนะฮะโอเคนะครับ อันนี้จะน่าจะค่าไหมเนาะนะครับสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะมาดูนะฮะซื้อ Mac Protect นะครับตอนอายุ35นะครับพอ45ดูนะฮะเราตรวจพบมะเร็งนะครับมะเร็งระยะเริ่มต้นนะครับมะเร็งถ้าเจอระยะเริ่มต้นรับ 20% นะครับอ่ะเราทำทุนไว้ที่ทุนตัวนี้มาทุนโรคแรงมาให้ 500,000 ถูกไหมก็ 500,000 คูณ 20 โอเคได้รับ 100,000 พอตอนอายุ50ปีปั๊บไม่ได้ตายด้วยมะเร็งฮะนั้นเกิดอุบัติเหตุตายครับผมนั้นเกิดอุบัติเหตุตายนะฮะคราวนี้มาดูครับเมื่อกี้เราบอกอุบัติเหตุได้ล้านหนึ่งจริงหรือเปล่าแน่นอนฮะถ้าเป็นตัว PA ตัว ADD เขาจ่ายล้านหนึ่งครับเพราะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกไหมแล้วเราเนี่ยตายทุกกรณีเราได้จากสัญญาอะไรครับสัญญาหลักอีก 100,000 นะครับสัญญาตลาดอีก 100,000 และคราวนี้เฮ้ยทำไมไม่ได้ 500,000 ล้านชาญทำตัวเนี้ยโรคแรง 500,000 เนี่ยก็เราใช้ไปแล้วครับ100,000เราเบิกจากตอนเราเป็นมะเร็งระยะแรกไง100,000มันก็เลยเหลือเพื่อมาจ่ายกรณีเสียชีวิตทุกกรณีเนี่ยนะครับ 400,000 เพราะไอ้เคสนี้เอาจริงมันก็ได้รวมๆกันเนี่ยนะครับมันก็คือ1.5 ล้านอยู่ดีโอเคมั้ยฮะก็ให้ลูกค้าเลือกได้นะครับว่าอยากไปแบบไหนนะฮะอันนี้ไม่พูดกันสนุกๆ นะครับก็คือว่าเนี่ยมันมีความคุ้มที่บอกเฮ้ยลูกค้าได้ความคุ้มครองที่สุดโต่งมากนะครับเราสามารถเอาไปขายแพ็กเกจอะเป็นแพ็กเกจที่แบบเขาจะมีแพ็กเกจแบบกรณีเสียชีวิตนะครับคุ้มครองทุน1-200,000อย่างเงี้ยเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงไ
ได้1 ล้านเสียชีวิตทั่วไปก็ได้1 ล้านแล้วก็ถ้าเป็นโรคร้ายแรงจ่ายสูงสุด800,000นะครับเขาก็เอาแผนในส่วนของตลอดชีพครับตลอดชีพอะบวกโรคบวกโรคร้ายอะที่มันคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีนะครับแล้วก็มาเขียนแผนที่มันดูเหมือนได้เยอะแผนนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็เขียนแผนด้วยถ้ากรณีมันเสี่ยงหมดนะฮะเราจะเป็นโรคร้ายแรงอีกเดียวคงไม่ได้เนาะเพราะเราชีวิตเราก็เสี่ยงอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเจอโรคร้ายแรงแล้วเกิดตรวจเจอเนี่ยคุ้มครองสูงสุดก็คือ500,000เพราะตุนคือ500,000แต่ถ้าวันนี้คุณเกิดจากไปด้วยอุบัติเหตุนะครับเบี้ยอุบัติเหตุมันถูกนะนะครับเมื่อหากจากไปด้วยอุบัติเหตุนะครับอันนี้รวมนะรับนะครับ1,500,000นะฮะ1,500,000นะครับโอเคไหมนะฮะฐานนี้ฐานที่7นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำได้เหมือนกันครับโอเคนะครับมาดูตรงนี้กันอันนี้คือจุดจบนะครับที่อาจารย์บอกว่าจุดจบมันไม่ได้จบพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้จบพร้อมกันนะครับถ้าอย่างถ้าเป็นอุบัติเหตุนะครับ65 ปีไปปั๊บเราไม่เกิดไปเลยแล้วเป็นอุบัติเหตุไม่ทุกข์ทรมานจบเนี่ยเลยนะครับอันนี้คือ65ปั๊บสัญญาอุบัติเหตุก็จะหมดโดยไปครับต่อมาโรคร้ายแรงนะครับถ้า85 ปีเราไม่เป็นโรคร้ายแรงเลยถือเป็นโชคดีมากครับไม่เจอโรคร้ายแรงใดๆเลยสุขภาพดีตลอดนะครับก็ถือเป็นโชคดีเราไปครับสัญญาโรคร้ายแรงก็จบตอนอายุที่85 ปีนะครับที่เหลือก็จะมาคุ้มครองของชีวิตนะครับก็คือ100,000 บาทคือผู้นั้นคือตั้งแต่อายุ85 ปีไปเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตความคุ้มครองเหลือแค่100,000นะครับแต่ถ้าช่วงนี้นะครับถ้าช่วงหลัง65 ปีเนี่ยความคุ้มครองมันจะเป็น500,000ความคุ้มครองตัวนี้ถ้ากรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับจะเป็น600,000นะครับแต่ถ้าช่วงนี้ไม่เกิน65 ปีความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1.5 ล้านโอเคไหมก็เลือกเอานะครับพยายามจะไปเรื่องปัญหานะครับเลือกตอนที่อายุน้อยๆอายุไม่เกิน65 ปีนะครับโอเคมันเลือกไม่ได้เนาะจริงๆเราเลือกไม่ได้นั่นแหละแต่นี้ให้เห็นภาพครับว่าถ้าสมมติแต่ละช่วงเนี่ยความคุ้มครองจะไม่เท่ากันเพราะตอนนี้มันจะมีความคุ้มครองปีด้วยเฉพาะอุบัติเหตุนะครับในส่วนของ ADD นะครับตอนนี้ปีราย6 เดือนย้ำนะครับ FWD ไม่มีราย3 เดือนนะจะมีรายปีราย6 เดือนรายเดือนเลยเพราะว่าราย3 เดือนมันด้วยส่วนใหญ่ที่จะมี FWD Extra นะครับไม่มีราย3 เดือนเพราะเขาบอกว่าหลายๆครั้งเองพร้อมเป็นราย3 เดือนนะครับงานมากงานช็อปคือรายเดือนมันก็ยังแบบเฮ้ยเดือนต่อเดือนเขารู้อยู่แล้วแต่พอ3 เดือนไปปั๊บลืมไงลืมแล้วคราวนี้ไม่จ่ายแล้วสัญญามันก็ขาดมันก็เลยไม่มีส่วนตัว FWD Extra ก็เลยไม่มีราย3 เดือนนะครับจะมีรายปีราย6 เดือนรายเดือนไปเลยนะครับเอนะครับผมไม่โดดก็เหมือนเดิมครับลดหย่อนภาษีได้ครับก็อย่างไม่เสียได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวนะครับบางตัวถ้าเป็นดีๆครับก็ยังเป็นได้เนาะนะครับแล้วก็ลูกแรงลดหย่อนได้ไม่เต็มร้อยนะครับ